ขอข้ามไปเรื่องแองเจลิน่าโจลี่ได้ไหมฮะเพราะว่าคุณอเนี่ยเขาแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าเขาทำผมตั้งแต่ตีห้าเวอร์แล้วเพิ่งแต่งเมื่อกี้นี่เองคุณเขาแต่งตั้งแต่ก่อนดิฉันมาอีกจริงเดินเข้ามาเจอจริงจริงเขาแต่งก่อนพวกเราลองพื้นเฉยเฉยโอ้โหอันนี้มาจากบ้านหรือเปล่าอรุณสวัสดิ์ครับตีห้าเลยแล้วกันอันแรกตีห้าไม่จริงนะจริงแล้วคือแองเจลิน่าอีกวันนึงท้าความก่อนแองเจลิน่าโจลี่เราได้มีโอกาสพูดถึงว่าเขาเนี่ยได้ไปพนมเปญแล้วก็ไปแถลงข่าวหนังเรื่องใหม่ล่าสุดแล้วเปิดใจคุยเรื่องความสัมพันธ์กับ BBC ที่ดูอึ้งๆไปอีกวันนึงที่เล่าให้ฟังกับโอ้นนะฮะล่าสุดที่กัมพูชาแองเจลิน่าโจลี่มีอัปเดตนี่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับก็คือระหว่างที่โปรโมทหนังเนี่ย BBC ก็จะทำสกู๊ปแองเจลิน่ามาเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนนี้แองเจลิน่ากลายเป็นขวัญใจได้ใจชาวกัมพูชาไปจริงๆเพราะเมื่อวานนี้ BBC ปล่อยสกู๊ปแองเจลิน่าทำเมนูแมลงกินโชว์จะมีเดี๋ยวเราโยนไปดูพิยาให้ดูนะครับเป็นกินทั้งแมงป่องกินแมงมุมเหรอใช่โอ้ดิโอ้นี่กินอะไรเนี่ยกล้าเนาะแมงมุมทารันทูราสดๆเหรอมีการคุกกิ้งก่อนมีการทอดมีการจี่ด้วยน้ำมันก็มีเขาพิธีกรก็ถามว่าเป็นยังไงครั้งแรกกินนี่นางสอนนะนางสอนว่าต้องแกะฟันออกก่อนอุ๊ยกินยากเหรอแสดงว่าเป็นรายการพิเศษของ BBC ที่เขาค่อยปล่อยมาทีละก้อนทีละก้อนอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแล้วยังไงต่อบนถาดก็จะมีแมลงเยอะเลยเขาก็ถามว่าครั้งแรกเนี่ยกินตอนไหนเขาบอกว่าตอนที่มากัมพูชาครั้งแรกเลยกินจิ้งหรีดก่อนกับเบียร์แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาหารพวกนี้มันไดเอทได้ด้วยเหรอที่เขาใช้กระทะคอร์รีคิงหรือเปล่าฮะในการทอดไม่น่าใช่เพราะเขาใช้น้ำมันด้วยส่งไปให้แองเจลิน่าใช้เลยเขาบอกว่านี่คือคนไหนนี่แพ็กหรือแม็กด็อกอันนี้เป็นเด็กที่ชาวกัมพูชาครับคือลูกเขาตอนนี้สนิทกับชาวกัมพูชาหมดเลยที่เป็นเด็กแล้วเพราะเขามีลูกคนนึงข้างหลังนั้นลูกหรือเปล่าคนนี้ลูกครับคนนี้นี่ลูกโอ้โหกินแมงมุมโชว์เออเจ๋งว่ะบอกว่าเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าก็เธอก็ฝึกกินมีแมงมุมมีแมงป่องสอนให้ลูกแกะกินให้ดูว่ากินยังไงเด็กก็กินกันไม่แล้วถ้าเป็นเราเราจะกล้าไหมพี่ย่ากินไหมไม่กล้าเราเคยกินยูกินหรอกินอะไรยังไงก็ไอ้ก็ที่ถ่ายตามข้าวสารเนี่ยอร่อยไหมอร่อยกับกับกับไม่ไอ้กินได้แต่ไอ้เนี่ยแต่ถ้าเป็นแมงมุมไม่กินอ่ะไอ้กินแต่หนอนอ่ะซึ่งแองเจลิน่าระหว่างทำอาหารไปด้วยก็แอบโปรโมทหนังไว้ได้ไงคือเขาบอกว่าอาหารพวกนี้ตอนแรกเขาเข้าใจว่ามันไดเอทได้ด้วยแต่ไม่ในยุคสงครามเนี่ยชาวกัมพูชากินแบบนี้ประทังชีวิตเพื่อให้รอดเพราะว่าหนังของแองเจลิน่าโจลี่เรื่องใหม่เนี่ยเกี่ยวกับเขมรแดงยุคเขมรแดงที่เป็นระบอบเป็นหนังย้อนยุคหรือว่าเป็นสารคดีเป็นย้อนยุคครับเป็นหนังเลยเหรอใช่ครับเป็นเหมือนออกทาง Netflix ในทางนั้นก็คือวันเปิดตัวหนังนี่คือตัวอย่างหนังใช่มั้ยวันเปิดตัวหนังเนี่ยได้ใจคนกัมพูชาอีกเพราะว่ามีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีก็คือพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเสด็จมาเหรอเสด็จมาทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวันเปิดตัวชาวกัมพูชายิ่งแบบปราบปลื้มอีกว่าแองเจลิน่านี่คือเขาเอาใจคนกัมพูชาจริงๆแต่เขาไปกัมพูชาแต่ทุกวันนี้แองเจลิน่าก็ได้สัญชาติทั่วทีได้คือได้ก็เป็นชาวกัมพูชาไปแล้วไม่ใช่เหรอทุกวันก็คือแองเจลิน่าเนี่ยมากัมพูชาตั้งแต่ปี2000มาทูมไรเดอร์ไงตอนนั้นถ่ายหนังถ่ายหนังเสร็จปุ๊บไม่นานแองเจลิน่าก็กลับมาในฐานะของ UN แล้วก็ UNHCR ที่ช่วยผู้ลี้ภัยพอปี2002ก็รับแมดด็อกอุปการะไปลูกเขาใช่ซึ่งหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวกับยุคเขมรแดงก็คือมีสงครามอยู่ที่นั่นแองเจลิน่าโปรดิวซ์หรือกำกับโปรดิวซ์กำกับร่วมทำบทแต่ว่าบทจริงๆอ่ะมาจากหนังสือของหลวงอองเป็นผู้หญิงคนนึงที่ตอนเด็กเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามของเขมรแดงพอโตขึ้นก็อพยพไปอยู่อเมริกาเขียนหนังสือขึ้นมาแองเจลิน่าบอกว่าอ่านเล่มนี้เมื่อ15ปีที่แล้วรู้สึกชอบทำเลยทำเลยทำเสร็จปุ๊บพอมาฉายเบื้องหลังเนี่ยแมดด็อกที่เป็นชาวกัมพูชาที่เป็นลูกอุปการะเนี่ยดูเรื่องบทด้วยนะหรอทำในหนังด้วยเป็นทีมงานเลยคอยจดโน้ตประชุมโปรดักชันเขาให้ลูกเขาทำด้วยเลยลูกเขาอายุเท่าไหร่นี่ไงลูกเขาโตแล้วแมดด็อกตอนนั้นน่ารักเนาะตอนเล็กๆอะเนาะไม่แต่เขาดูผูกพันกับกัมพูชามากเลยเนาะเวลาที่เขาอยากจะมาสักอาจารย์หนูอ่ะต้องไปอยู่ที่กัมพูชาอาจารย์หนูต้องบินไปกัมพูชาใช่บินไปกัมพูชาตอนนั้นยังคบกับแบรดพิตต์อยู่ก็เรียกอาจารย์หนูไปสักซึ่งประโยคเด็ดวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยแล้วชาวกัมพูชาเพราะชอบมากเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยรักประเทศนี้มากถ้าไม่มีกัมพูชาเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกความเป็นแม่เพราะว่าเขามีแมดด็อกอุปการะคนแรกที่เป็นลูกจะไม่รู้สึกความรู้สึกเป็นแม่เลยตอนที่ตอนที่ adopt mad dog หรือว่ารับมาเลี้ยงเนี่ยยังไม่มี bad pitch ใช่ไหมยังไม่มีครับยังไม่มี adopt มาเพื่อแบบได้รู้สึกความเป็นแม่ครั้งแรกเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของกัมพูชา
อยู่ที่ฉันคือแมดด็อกส่วนหนึ่งของฉันอยู่ที่กัมพูชาเพราะฉันรักโอ้แต่แล้วได้ใจสิก็พูดอย่างนี้ก็ต้องได้ใจเลยคนรักกันตายคนลุกเลยเมื่อกี้นี้เนาะดีเนาะคนที่จะรับเด็กคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกตัวเองที่ไม่ใช่ลูกตัวเองเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยซึ่งแองเจลิน่าบอกว่าอยากให้ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกถึงคนที่อยู่สงครามเท่านั้นนะบอกถึงคนที่ถูกทอดทิ้งในเวลาที่เกิดสภาวะไม่ปกติด้วย